คยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าถ้าเกิดเราอยากได้คนที่แสดงลูฟี่หรือโซโลเนี่ยมาแสดงในหนังไทยบ้างเนี่ยจะต้องจ่ายเงินกี่บาทแต่ละคนเนี่ยมีค่าตัวกันเท่าไหร่สวัสดีวัยรุ่นวันพีซวัยรุ่น Netflix ทุกคนด้วยนะครับก็เป็นกระแสที่มาแรงมากกับวันพีซเวอร์ชั่นคนแสดงซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเคยดูประวัตินักแสดงกันมาบ้างแล้วว่านักแสดงแต่ละคนเนี่ยประวัติไม่ธรรมดาและก็มีผลงานการแสดงกันทุกคนเลยพวกตัวหลักเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ตามชื่อคลิปเลยเดี๋ยวจะมาดูกันบ้างว่านักแสดงหลักแต่ละคนเนี่ยได้ค่าตัวกันเท่าไหร่บ้างกับการมาแสดงวันพีซตีเป็นเงินไทยเนี่ยได้ไปคนละกี่บาทกันถ้าพร้อมแล้วเนี่ยขอคนละ1ไลค์แล้วก็ไปรับชมกันได้เลยเปิดมาที่ตัวละครแรกก่อนเลยก็คืออุซบที่แสดงโดยเจคอบกิบสันซึ่งก่อนที่พี่แกจะมาแสดงวันพีซเนี่ยก็มีผลงานการแสดงมาไม่น้อยกว่า11เรื่องซึ่งค่าตัวพี่แกในการมาแสดงเป็นอุซบอยู่ในเรื่องวันพีซเนี่ยก็มีมูลค่าอยู่ที่ราวๆประมาณ5ล้าน3แสนบาทถือว่าไม่น้อยเลยและที่สำคัญเนี่ยอุซบเนี่ยเพิ่งจะโผล่มากลางๆซีซั่นด้วยก็คือลูฟี่นามิหรือว่าโซโลเนี่ยโผล่มาตั้งแต่ EP แรกๆหรือว่าต้นๆซีซั่นใช่ไหมมันก็ต้องแสดงเยอะกว่าหลาย EP กว่าไงแต่อุซบหรือว่าซันจิเนี่ยเพิ่งจะโผล่มากลางๆเองก็คือใช้คิวแสดงน้อยกว่านั่นเองไปที่คนต่อไปกันบ้างก็คือซันจินำแสดงโดยนักแสดงที่ชื่อว่าทาร์สกายล่าผ่านทั้งงานแสดงงานโปรดิวเซอร์และงานเขียนบทมาแล้วหลายเรื่องเหมือนกันซึ่งตัวละครซันจิที่เขามาแสดงเนี่ยก็เพิ่งโผล่มากลางๆซีซั่นพอๆกับอุซบและเขาก็ได้ค่าตัวเท่ากับอุซบก็คือ 150,000 ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 5 ล้าน 3 แสนบาทเท่ากับอุซบนั่นเองต่อมาเนี่ยก็เป็นใครไม่ได้เลยนอกจากนามิที่นำแสดงโดยเอมิลี่รัตโดยเธอคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมาระดับหนึ่งอยู่แล้วเคยแสดงหนังเรื่อง Fear Street กับ Netflix มาแล้วด้วยและที่สำคัญบทนามิเนี่ยต้องแสดงตั้งแต่ต้นๆซีซั่นยันจบก็คือโผล่หน้าแทบจะทุก EP ไม่ได้เหมือนซันจิหรือว่าอุซบและพอต้องแสดงหลายตอนมากกว่าแน่นอนว่าก็ต้องได้ค่าตัวที่มากกว่าอุซบกับซันจิและค่าตัวของเธอที่ได้จากการมาแสดงเป็นนามิเนี่ยก็คือประมาณ7ล้าน150,000 บาทเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวซึ่งเงินจำนวนนี้เนี่ยสามารถซื้อกะเพราหมูกรอบแบบพิเศษใส่ไข่ดาวไม่สุกได้ถึง 119,166 จานหรือว่าจะซื้อหนังสือวันพีซมาอ่านได้ถึง 107,857 เล่มและก่อนที่จะออกทะเลไปมากกว่านี้กลับมาที่เรื่องค่าตัวกันต่อคนต่อไปเนี่ยก็คือโซโลนำแสดงโดยนักแสดงชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่าแม็กเคนยูด้วยฝีมือการแสดงที่ไม่ธรรมดาแล้วก็ผ่านงานแสดงมาแล้วกว่า32เรื่องความสามารถเยอะแยะมากมายเช่นการแสดงหนังแอคชั่นที่เกี่ยวกับดาบเนี่ยก็แสดงมาแล้วหลายเรื่องได้ดีเหมือนกันนำซ้ำยังเคยผ่านงานแสดงหนังฮอลลีวูดมาแล้วอย่างเช่นเรื่อง Pacific Rim แล้วนอกจากนั้นอนิเมะหรือมังงะหลายๆเรื่องที่เอามาทำหนังเนี่ยพี่แกก็แสดงมาเยอะแล้วเช่นกันเช่นโตเกียวกูลโจโจ้ผู้ชายสแตนไปจนถึงการ์ตูนยุครุ่นพ่ออย่างเซนเซย่าที่พอเอามาทำหนังพี่แกก็ได้แสดงอีกทำให้ค่าตัวของแม็กเคนดูที่ได้จากวันพีซในการมาแสดงเป็นโซโลเนี่ยรับค่าตัวไปถึง 7,757,200 บาทก็คือได้เยอะกว่านามิประมาณ 600,000 บาทและคนสุดท้ายที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือลูฟี่นั่นเองที่ถูกนำแสดงโดยอินากิโกดอยที่แม้ว่าจะผ่านงานแสดงภาพยนตร์มาแล้วเพียงแค่3เรื่องแต่ก็มีผลงานทางซีรีส์และรายการโทรทัศน์มากมายกว่า8เรื่องซึ่งถึงแม้ว่าประสบการณ์จะยังน้อยกว่าคนอื่นๆแต่จากการที่พี่แกได้รับบทเป็นลูฟี่หรือว่าตัวเอกตัวหลักในเรื่องวันพีซเนี่ยมันต้องแสดงเยอะสุดออกแทบจะทุกตอนทำให้พี่แกเนี่ยได้ค่าตัวไปถึง 11,448,800 บาทเรียกได้ว่าเยอะที่สุดในตัวหลักทั้ง5ตัวละครเลยทีเดียวแต่ว่าก็ไม่แปลกเพราะว่าลูฟี่เนี่ยมันเป็นตัวหลักตัวเอกที่ต้องคอยแบกเนื้อเรื่องไว้แถมต้องออกแสดงทุก EP เพราะว่ามันต้องมีลูฟี่ทุก EP เลยโอเคค่าตัวนักแสดงหลักทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากแต่ก็ยังดูน้อยเลยถ้าหากเทียบกับงบในการสร้างซีรีส์ทั้ง8ตอนนี้ที่ใช้งบไปถึง144ล้านดอลลาร์หรือว่าราวๆ 5,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นค่าตัวนักแสดงที่ได้เท่านี้เนี่ยถือว่าชิวๆสำหรับ Netflix แต่ซีรีส์ One Piece เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นซีรีส์ที่ใช้งบสูงสุดเลยทีเดียวเพราะว่า 5,000 ล้านบาทต่อ1ซีซั่นเนี่ยถือว่าแพงมากๆถ้าเทียบจากประวัติที่ผ่านมาแต่ว่า Netflix เนี่ยก็ยังไหวแน่นอนเพราะว่ามาดูรายได้ Netflix กันบ้างอย่างในปี2022เนี่ย Netflix เนี่ยมีรายได้ทั้งจากค่าสมัครสมาชิกและอื่นๆทั่วโลกเนี่ยรวมแล้วมีรายได้ทั้งหมดมากกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นแบ่งมาทำหนังลูฟี่ 5,000 ล้านบาทเนี่ย
ผลหน้าแข้งไม่ล่วงแน่นอนแต่ที่เขาพูดกันว่า One Piece เนี่ยก็เป็นซีรีส์ที่ถือว่าลงทุนเยอะแล้วก็แพงที่สุดเนี่ยเพราะว่าเทียบกับปีก่อนๆอย่างเช่นปี2020เนี่ย Netflix เนี่ยใช้เงินลงทุนไปกับหนังซีรีส์และก็รายการทั้งหมดในปีนั้นเลยนะรวมแล้วเนี่ย 17,000 ล้านบาทพอมาเทียบกับปีนี้เนี่ยที่ One Piece เรื่องเดียวก็ลงทุนไปแล้วกว่า 5,000 ล้านบาทแต่ว่าได้เพียง8ตอนหรือว่าซีซั่นเดียวเนี่ยมันก็เลยยังถือว่าแพงอยู่แต่ถึงแพงเนี่ยก็ใช่ว่าจะไม่คุ้มเพราะว่าดูอย่าง Squid Game ที่ลงทุนไปถึง700ล้านบาทแต่ว่าทำรายได้ทั้งหมดถึง 30,000 ล้านบาทนั่นหมายความว่า One Piece แม้จะลงทุนเยอะแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะกำไรเยอะเช่นกันและดูจากกระแสตอบรับที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยพวกเราก็คงต้องช่วยลุ้นให้ One Piece เนี่ยทำรายได้เยอะๆแล้วก็จะได้มีซีซั่น2ออกมาให้ดูกันซึ่งก็มีข่าวลือออกมาแล้วบ้างนะว่าตอนนี้ซีซั่น2เนี่ยทำสคริปต์เสร็จเรียบร้อยแล้วอนุมัติแล้วจะทำซีซั่น2ต่อนั่นก็แปลว่าถ้าข่าวนี้เป็นจริงเนี่ยแปลว่า One Piece เนี่ยกำไรแล้วคืนทุนแล้วแล้วก็เตรียมสร้างซีซั่น2ต่อแล้วนั่นเอง